꽁꽁 찍어갖고 여기에 파운데이션이 엄청 많이 묻고 이거를 왜 하는지 모르는 상태에서 하는 거예요. 그러니까 꽁꽁 쳐서 여기서 이렇게 올리는 거예요. 그러니까 하나도 양자절이 안 됐어. Understand? I understand. Yeah. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะแล้วเราอยู่กันที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมที่ Beauty Gallery และแน่นอนเราอยู่กันที่เคาน์เตอร์จองแซมุลนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ในดวงใจมากๆวันนี้เราจะไม่ได้แค่พาเดินค่ะแต่ว่าเราเจอกับตัวจริงๆซึ่งท่านนี้นะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ที่มูไม่ประทับใจแล้วก็ติดตามงานของเขามานานมากๆจนถึงขั้นคุณก็รู้ดิฉันบินไปเกาหลีไปเรียนที่อะคาเดมี่เขามา2 อาทิตย์นะคะคือประทับใจมากวันนี้เราจะได้เจอตัวเป็นๆแล้วนะคะปรบมือต้อนรับ Master จองแซมุลค่ะสวัสดีค่ะกู๊ดทูซียูกู๊ดทูซียูโอเควีอาร์โกนามูฟยูแบ็คอะลิตเติลบีคอสยูลุคเดอะเบสต์อินเดอะสไลท์โอเคโซเวลคัมทูไทยแลนด์ขอบคุณมากที่วันนี้ได้เจอกับมาสเตอร์อีกครั้งนึงค่ะนี่ไม่ได้มาเมืองไทยนานหรือยังคะ 지금 태국에 온 지 6년 전인 것 같아요. 네, 6년 만에 온 것 같아요. 6ปีแล้วนะคะ วันนี้เนี่ยเราได้มาเปิดเคาน์เตอร์ใหม่ของจองแซมุลนะคะที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมเนี่ยนะคะเมื่อเราอยู่กับของของมาสเตอร์จองเราอยากให้มาสเตอร์จองช่วยเลือกของที่เป็น must have item ให้เรานิดนึงว่าถ้าเกิดอยากจะเริ่มเข้าวงการ JSM Beauty เนี่ยต้องมีชิ้นไหนคะ 타요. 다. 마스터 클래스. 네, 마스터 클래스 쿠션. 왜냐면 아. 여기에 아주 고급스러운 미세 다이아몬드 펄이 들어있고, 실제로 이렇게 덥고 습한 날씨에는 이 마스터 쿠션 만한 게 없어요. 피부에 이렇게 땀이 흘러도 많이 흘러내리지 않으면서 좀 지속력 있고, 피부가 무너져도 예쁘게 무너지는 그런 특징이 있는 제품입니다. 네, 넘버원. งั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันแบบยาวๆเพราะว่ามีแคมเปญ Beautiful นะคะมีอีกหลายเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตย้ายไปนั่งคุยกับ Master Zhong ที่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเจอกันข้างบนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมานั่งกันแบบสบายๆจะได้คุยกับมาสเตอร์จองแซมนูนแบบเต็มๆได้สักทีนะคะคำถามแรกเนื่องจากว่าคุณคร่ำบอดอยู่ในวงการการเป็นเมคอัพอาร์ติสต์มานานนะคะการแต่งหน้าในเกาหลีเนี่ยในอดีตกับปัจจุบันคุณมองว่ามันต่างกันยังไงบ้าง 한국 예전에는 트렌드가 어떤 게 트렌드다 그러면 모두가 그 메이크업을 하고 있었어요. 정말 길거리에 모든 사람들이 똑같은 메이크업을 하고 있었는데 지금은 뷰티풀 방향하고 좀 많이 같아졌는데 굉장히 다양하게 본인의 개성에 맞게 본인이 원하는 그런 스타일들로 좀 다양한 룩들이 보여져서 요즘이 훨씬 좀 더 일하기도 재밌고 많은 분들의 차별화된 아름다움을 볼 수 있어서 굉장히 재미있습니다. สำหรับคนที่เคยไปเรียนที่โรงเรียนของมาสเตอร์นะคะ อยากจะถามถึง 7 key principles ที่เป็นจุดหลักเลยที่ไม่ว่าจะเป็นทาง Academy เองหรือว่าแบรนด์ JSM เองเนี่ยพูดถึงอยู่ตลอดว่ามันคืออะไรแล้วคนที่ชมอยู่เนี่ยสามารถเอามันไปใช้ได้ยังไงบ้าง 7가지 원칙 설명해 드릴게요. 띠는 띡, 두꺼운 곳은 조금 두툼하게, 얇은 곳은 좀 얇게. 그래서 작고 입체적인 얼굴을 만드는 법칙이에요. 그래서 여기 광대에서부터 시작해서 요 선을 따라 내려가 보면 피부 조직이 좀 두툼하고, 그 다음에 입가, 눈가, 그 다음에 여기 T존, 여기를 스타존이라고 하는데 거긴 좀 얇아요. 그래서 너무 쉬워요. 그냥 두툼한 것은 조금 두툼하게, 얇은 것은 좀 얇게. 그 다음에 사람의 얼굴은 플랫하지 않고 이렇게 입체로 되어 있거든요. 그래서 꺾여지는 이 뒷부분은 굳이 많이 바르실 필요가 없어요. 그래서 얇게 발라줌으로 인해서 입체적인 얼굴을 입체적인 느낌으로 그냥 메이크업을 두툼하고 얇게 바르시는 거예요. 그 대신 보통 우리가 알고 있기로는 베이스를 굉장히 균일하게 다 균일하게 바르면 좋을 거라고 생각하지만 그러면 얼굴이 더 커 보이고 그 다음에 무너져 내릴 확률이 크답니다. 그래서 띠넨띡 법칙은 작고 입체적인 얼굴을 만드는 법칙이고요.
그 다음에 두 번째 법칙은 warm and cool. 따뜻한 색과 쿨한 색이 합쳐져서 눈동자 색이 나오거든요. 그래서 이 눈동자 색에서 보여지는 짙은 브라운과 중간 브라운, 라이트, 밝은 브라운 세 가지가 있는데 그 브라운 톤을 생각한 컬러를 어프로치 하셨을 때 정말 정말 어려 보이게 되는 것을 경험하실 수 있으실 거예요. 나한테 맞는 퍼스널 컬러. 그래서 어려 보이는 동안의 법칙이 warm and cool입니다. อันนี้แอบขอเสริมนิดนึงว่ามาสเตอร์อ่ะสอนโมเมวันที่ไปเรียนเลยว่าให้ออกไปกลางแดดแล้วไปลองถ่ายรูปเพื่อจะดูสีตาของตัวเองว่าจริงๆแล้วเวลาตาเราอยู่ในแดดที่แสงสว่างอ่ะเราเป็นตาสีอะไรเราจะได้เหมือนพอเข้าใจว่า personal color ของเรามันประมาณนี้ซึ่งปัจจุบันดิฉันก็ยังไปสอนคนอื่นอยู่นะคะว่าให้ทำแบบนี้ค่ะเลยจริงจ้า네세번째법칙알려드릴게요 wet and dry 예요촉촉하게피부결을잘관리한후에어떤종류의파우더가올라갔을때굉장히롱라스팅하게메이크업이되는데그게플랫펄파우더예요그래서파우더종류가왜우리가그냥파우더도있고섀도우도있고볼터치도있고많이있잖아요그런데그런제품들사이사이에플랫한펄파우더가섞여있거나아니면플랫펄파우더를살짝섞어서얼굴에얹어서메이크업을피니쉬해주면굉장히오랫동안지속이되고사실우리나라걸그룹아이돌걸그룹친구들에게그런파우더를잘섞어서뭐볼터치라든가섀도우라든가그렇게해서메이크업을해놓으면정말댄스를많이해도그대로유지되는그법칙이 wet and dry 입니다네번째법칙알려드릴게요 lost and found 입니다그거는이제아이라인이라든가아이브로우립라인라인에관련된건데예를들면같은두께를쭉그리면아까베이스띠네틱설명드렸을때처럼플랫하게만드는꼴이돼요그래서눈이찌그러져보이고오히려입술이나아이브로우가안예뻐보이게되는데 lost and found 는예를들면앞머리는찾아주고동공으로들어가는부분에살짝라인이사라지면서바깥쪽을좀찾아주는그래서눈의선을좀길고깊어보이고커보이게해줄수있는그런법칙이고그리고아이브로우나립에도동일하게입술산은찾아주고입술꼭지찾아주고그다음에연결하는부분은살짝로스트그러니까없애그리는듯맞는듯그려주면입술의어떤입체눈의입체를인식한표현법이돼서ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการเขียนอายไลเนอร์แบบที่มิสจองสอนเนี่ยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเรานึกถึงการแต่งหน้าแบบเวสเทิร์นน่ะคือจะเขียนจากหัวไปถึงหางเข้มไปหมดเลยนะคะแต่พอเราไปลองหัดLost and Found เทคนิคอันนี้เราเชื่อว่าถ้าคุณไปทำตามคุณจะรู้สึกว่าดวงตาคุณสวยขึ้นแล้วก็โตมากขึ้นอันนี้ลองแล้วแล้วประสบความสำเร็จมากนะคะ Number 5 Number 5 Principle 5 네 다섯 번째는 Focal Point 인데요 얼굴에서 가장 아름다운 곳을 생각해 보는 거예요 그래서 내가 메이크업을 지금 제가 Focal Point 로 지금 메이크업을 한경우인데입술에좀집중하게해주고다른부분은아주깨끗하고투명하게내베이스라든가그다음에눈매라든가얼굴에어떤컬러감을주지않으면서한곳을집중해줬을때조금더세련돼보이고좀더전문적으로보이면서뭔가어떤액센트나만의액센트시그니처를만들수있는그런법칙입니다Okay. Principle 6. 6. 여섯번째는 simple and complex 예요예를들면지금이제제가 focal point 를했잖아요그러면 simple 하게내얼굴에서 focal point 를주고어떤부분을 complex 로만들것이냐그래서그게헤어스타일로그렇게해주셔도되고예를들면좀디테일이많은옷이라든가혹은악세사리로뭔가심플한것과컴플렉스가얼굴에서존재할때정말세련돼보이거든요그래서 And last one? Last one. 뭐지카네수타이카네 Old and New. Old and New 는이건명품에서많이하는플레이예요명품브랜드에서예를들면아주고전적인것과아주현대적인것을잘믹스해서트렌드세터로보여지는거거든요그래서내가
제가 활용을 제가 걸그룹들하고 일할 때 활용했었던 거는 어떤 옛날의 트위기 메이크업이라던가 굉장히 고전적이고 클래식한 포인트를 가지고 와서 현대적으로 풀어줌으로 인해서 굉장히 트렌디해 보이면서 약간 좀 업그레이드 돼 보이는 트렌드 세터가 되는 업직입니다. ก็คือเรียกง่ายๆว่าทำให้มันมีความร่วมสมัยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็คือดูเมื่อไหร่มันก็ไม่น่าเบื่อ แล้วก็ไม่ out of trend เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตามเทรนด์นั่นเองนะคะทีนี้เราพูดเรื่อง 7 ข้อหลักๆไปแล้วมาถามเรื่องแคมเปญ Beautiful บ้างเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ในข้อแรกที่มาสเตอร์จองตอบเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความสวยในแบบของตัวเองเห็นว่าแคมเปญนี้เป็นการพูดถึงความสวยในแบบของตัวเองมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังถึงแคมเปญนี้นิดนึงได้ไหมคะ 나만의 아름다움을 모두가 알았으면 좋겠는 캠페인인데 제일 첫 번째로 내가 할 수 있는 거는 나와 친해지는 단계를 먼저 거치는 거예요. 보통 생각해보면 다른 사람들은 어떻게 하고 다니고 다른 사람들은 무엇을 하는지는 알고 있지만 본인에 대한 관찰은 하지 않는 많은 경우들을 보면서 정말 이상했어요. 왜 다른 사람에게 드리는 시간이 이렇게 많지? 실제로 제 딸도 그런데 본인이 본인과 친해지는 시간은 별로 갖지 않는 것을 보면서 많은 사람들이 미디어도 많이 지금 발달되어 있고 그 다음에 관계가 중요하다 보니까 신경을 써야 되는데 약간의 순서가 바뀌었다 라는 생각이 들어서 일단 제일 첫 번째 나와 친해지는 과정 그거는 결국 뭐냐면 매일 아침 일어나서 거울을 바라보고 내가 어떠한 색을 가졌는지 어떠한 컨디션인지를 먼저 살피는 거 그것이 유티풀의 시작이고 그래서 결국에는 나의 아름다움이 기준이 되어서 다른 사람의 것이 어떤 참고를 하고 싶으면 내가 기준이 돼서 다른 사람이 보여지는 어떤 트렌디한 점들을 이용할 수 있는 힘을 갖자라는 뜻이에요. 그러니까 아름다움의 시작이 나로 시작되는 것과 다른 사람에게서 시작되는 것은 완전 다른 얘기거든요. 그러니까 다른 사람의 것을 따라하다 보면 결국엔 계속 채워지는 것은 없고 병든다고 해야 되나? 네, 정신도 외모도 뭐 뭔가 자꾸 성형을 해야 될 것 같고 뭔가 더 많이 더 빨라야 될 것 같고 그게 아니라 다른 사람의 것 이게 단단해졌을 때 다른 사람의 것을 이렇게 트렌디한 것들을 활용했을 때 결국에는 더 많은 사람들이 아름답다고 평가하게 되는 기준이 된다는 거죠. 그래서 저는 그것을 알리고자 하는 메이크업 아티스트로서 그것을 알리고자 하는 것이 가장 크죠. ก็เรียกว่ามันมากกว่าแค่แต่งตามกันไปเรื่อยๆอย่างที่หลายๆข้อที่เราได้ฟังมาสเตอร์พูดนะคะว่าการค้นพบตัวเองการเจอว่าเราเหมาะกับอะไร personal color ของเราเป็นยังไงเราแต่งแบบไหนแล้วดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถเหมือนค่อยๆ experiment ได้มากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อที่ดีมากที่มงไว้คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเอาไปทำตามได้นะคะ ทีนี้แหละแน่นอนเราต้องถามกันเรื่องเคล็ดลับเพราะว่ามาอยู่เมืองไทยซึ่งอากาศก็แตกต่างจากเกาหลีมากๆนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของ JSM Beauty เองเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอยากจะให้มาสเตอร์ช่วยแชร์เคล็ดลับสำหรับผู้หญิงไทยที่อยากจะแต่งหน้าในสไตล์เกาหลีเนี่ยว่าเราควรจะมีเทคนิคอะไรพิเศษไหมถ้าให้นึกถึงสักข้อนึงอยากแนะนำสาวไทยมีเทคนิคอะไรอยากแชร์บ้างไหมคะ한국 사람처럼 하는 비법 중에 지금 싱가포르에서도 혹은 홍콩에서도 메이크업 클래스를 해보면 많은 분들의 실수는 뭐냐 하면 자외선을 커버하기 위해서 아까 띠넨띡의 법칙으로 제가 메이크업을 가르쳐 드리는데 많은 분들이 그런 방법을 하지 않고 굉장히 두껍게 많은 양을 바르고 있는 것이 일단은 베이스의 가장 큰 문제인 것 같아요. 그래서 쿠션에서 이렇게 보면은 여기에 살결 팔레트가 있거든요. 이 살결 팔레트에서 많은 분들이 양 조절을 못하기 때문에 사실 아티스트 살결 팔레트를 여기 만들어 놓은 건데 보통은 저 진짜 영상에서도 뭐 많은 해외 저희 브랜드를 좋아해 주시는 분들이 쓰는 걸 보고 진짜 너무 쇼크를 받았는데 꿍꿍 찍어갖고 여기에 파운데이션이 엄청 많이
묻고 이거를 왜 하는지 모르는 상태에서 하는 거예요. 그러니까 여기에서 양을 조절하라고 했는데 그냥 여기 꽁꽁 쳐서 여기서 이렇게 올리는 거니까 하나도 양 조절이 안 됐어. Understand? I understand. ทุกคนทำเลยค่ะคือกดมาแล้วก็แตะนิดเดียวแล้วก็อัดลงไปนะคะหรือบางคน แอบบอกได้ว่าเห็นสาวไทยหลายคนคือแค่แตะจากคุชชั่นแล้วแตะหน้าเลยด้วยไม่ไปใช้ตรงฝาด้วยซ้ำ 보세요. 이렇게 찍어서 만약에 이거를 여기가 얼굴이라고 보면 이렇게 되면 이렇게 되면 코리안 스타일의 메이크업이 아니에요. 여기에서 양 조절을 이렇게 하죠. 양 조절을 이렇게 해요. 그래서 이 안에 굉장히 많은 양이 이 퍼프 안으로 들어가요. 그래서 실제로 메이크업이 같은 양이지만 이 안으로 다 들어간 상태에서 치면 어때요? 아까보다는 훨씬 적은 양이지만 균일하게 얼굴에 띠네띠게 방법으로 하면 또 띠띠존부터 해서 파 바르고 이 스타존 이런 데는 굉장히 얇게 발리게 될 수밖에 없겠죠. 그리고 이 퍼프를 꾹꾹 누르느냐에 따라 또 제품이 제형이 이 안에서 나오기 때문에 꾹꾹 눌러서 커버해야 될 부분은 좀 쫀쫀하게 이렇게 커버해주고 나머지 얇은 부위는 싹 얇게 펴주면서 얼굴에 내 얼굴에 가장 잘 정확하게 맞는 색과 그 두께, thickness 그것을 유지했을 때 K 스타일의 베이스가 되는 거죠. 똑같은 제품을 써도 완전히 다른 메이크업이 되는 거예요. ซึ่งจริงๆแล้วประมาณเมื่อสักครู่เนี่ยที่กดขึ้นมาก็คือสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วไหมคะ 네, 충분하죠. 습하고 더운 날씨에는 정말 두껍게 올라가면 안 돼요. 어차피 땀이 흘러서 그 화장이 무너지게 되어 있고 그런데 정말 표시나지 않게 양 조절을 잘해서 건강한 내 피부처럼 메이크업을 하고 나가면 땀이 흐르더라도 뭐 이렇게 티슈로 이렇게 해서 티슈로 이렇게 땀을 좀 닦아낸 다음에 다시 퍼프로 하기가 쉬운데 두꺼운 양으로 해놓으면 이미 너무나 두껍게 이미 얼굴에 발라져 있기 때문에 수정화장 할 때도 굉장히 어렵거든요. 그래서 양 조절을 잘 하는 것이 KBT 스타일의 베이스에 굉장히 중요한 포인트입니다. เป็นภาษาไทยว่ายะหย่าบะบ่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมมันก็จะดูเป็นสังขยานะคะก็ทำตามแบบที่มาสเตอร์บอกแบบนี้รับรองว่าสวยแบบ KBT สไตล์แน่นอนนะคะโอเคลาสต์บัทนอทลีสต์ข้อสุดท้ายนะคะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆของ Master จองซามุน เองแล้วก็ JSM Beauty เพราะว่าเชื่อว่าในเมืองไทยเนี่ยมีแฟนของทั้งตัว Master แล้วก็ของแบรนด์เยอะมากค่ะ사실은 제가 처음으로 진출한 곳이 태국이고 그래서 굉장히 애정을 많이 가지고 있기도 하지만 실제로 저희 아카데미에 태국 친구들이 굉장히 많이 와서 좋은 인상을 많이 심어준 나라이기도 해요. 그래서 특별히 좀 애정이 많은데 제가 처음에 유치풀에 대한 얘기를 잠깐 얘기하면서 말씀드렸지만 다른 사람에게 보내는 에너지를 조금 나에게 그 에너지와 시간을 좀 쓰길 바래요. 그래서 내가 가지고 있는 보유성을 조금 더 관찰하고 조금 더 나에게 시간을 주고 다른 사람에게 쓰여지는 시간보다 나에게 쓰여지는 시간의 비중이 조금 더 많아야 건강한 자존감으로 더 아름답게 나를 하루하루를 더 발전시켜 나갈 수 있다고 저는 생각해요. 그래서 우리 태국 팬분들 그러한 아름다운 모습으로 자주 만날 수 있기를 바랍니다. ก็เรียกว่าได้ทั้งข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะรวมกับได้มีเวลานั่งคุยกันแบบจริงๆจังๆก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะเอาทริคเอาทิปส์ทุกอย่างนะคะที่มาสเตอร์ได้แชร์กับเรานะคะไปลองใช้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มุมจะแอบเก็บภาพมาให้นิดนึงเพราะว่าจะแอบไปจอยมาสเตอร์คลาสด้วยนะคะมีอะไรมาเดี๋ยวเอามาให้ดูกันวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะโอเคปรบมือค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะเอาเทคนิคไปใช้น
มาสเตอร์เองก็มีช่อง YouTube นะคะที่สามารถจะติดตามดูเทคนิคของมาสเตอร์จองแซมมุนได้ด้วยรวมถึงผลิตภัณฑ์ของจองแซมมุนนะคะก็มีอย่างที่บอกเลยนะคะมีเคาน์เตอร์สามารถจับจ่ายได้ง่ายมากๆนะคะก็ลองมาดูกันก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรจะเก็บภาพมาให้ชมนะคะยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันนะคะ We're gonna say bye bye today สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you Bye bye